ว่าธรรมะ .com ผมก็ไม่รู้ว่าสัมมนาของใครเป็นคนจดโดเมนเนี้ยบริษัทสามารถเข้าไปเช็คได้มันมีเว็บให้เช็คอยู่ที่มีต่อข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยคุณกังยาการขายของออนไลน์อีเมลนี้ที่อยู่นี้เบอร์โทรนี้ถึงเรื่องของการจดโดเมนอันนี้คือชื่อเว็บไซต์ของเราถ้าเราไม่ได้ปกปิดข้อมูลเนี้ยโดยอาจารย์จะถูกต้องในไทยแต่ถ้าเราแบบว่าอยากปกปิดข้อมูลไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าใครเป็นเจ้าของตอนนี้บอกว่าเว็บไซต์ nameship.com ซึ่งผู้ให้บริการจดราคา350บาทเขาให้บริการที่เรานะแต่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าเราจดโดเมนกับเจ้านี้มันฟรีหนึ่งปีแถมเราปกปิดด้วยข้อมูลถ้าเป็นของไทยที่ต้องการแบบ ts เว็บพวกวงการต่อทางอะไรพวกนี้ต้องยังไงแนะนำให้เวอร์ไวเว็บดอททีเอสไม่ให้ใครรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนะเราอยากจะโชว์แต่มันก็ไม่ดีนะอย่างนะบางทีถ้าเราไปโชว์อีเมลโชว์อะไรพวกนี้นึกออกไหมบางทีคนโทรมาขายของอ่ะหรือไม่ก็ต่างประเทศถึงชอบเห็นอีเมลเราปุ๊บมันเมลมาแล้วเมลอะไรก็ไม่รู้เมลมาขายของต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับดีๆ Google ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่งเมลมาหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าตอนนี้มีเงินค้างอยู่10ล้านดอลลาร์อยู่ในธนาคารแต่เอาออกมาไม่ได้เพราะมันเกิดติดปัญหาเนี่ยอยากคุณอยากจะไอ้นี่ไหมอะไรเงี้ยเราไปเห็นข่าวพวกนี้ใช่ไหมถ้าอยากปกปิดก็ปกปิดได้นะก็เขาให้บริการฟรีอยู่ต่อมาถ้าเราต้องการจดโดเมนเนมเป็นนามสกุลกับ th อ่ะนะทุกคนคงคุ้นเคยกันอยู่นะบริษัททั่วไปเขาจะนิยมจดเป็นชื่อบริษัทแล้วก็ไอ้ชื่อแบรนด์ชื่ออะไรก็ว่าไปของเขาแล้วก็ชื่อบริษัทของเขาแหละแล้วก็ดับ CO ดับ PS ใช่ไหมฮะที่เราเห็นกันใช่ไหมทำไมต้องจดตรงนี้ส่วนมากคนที่คนหนีมาจดดับ CO ดับ PS เพราะอะไรเพราะดับคอมไม่ว่างฮะดับคอมที่โอ้โหมันเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตฮะ20ปีแล้วโดเมนดีคิดดูชื่อบริษัทเราอ่ะมันจะไม่มีสามกับคนอื่นแล้วใช่ไหมบริษัทชื่ออย่างเราเนี่ยมีแบบทั่วโลกอ่ะนึกออกไหมประมาณอย่างนั้นนะเขาก็จดไปหมดแล้วอ่ะถ้าจดไปหมดแล้วเรายังอยากจะใช้ชื่อบริษัทเราแบรนด์เราอย่างเงี้ยเราก็เรียกมาจดตอน CEO หรอ DS ดีที่สุดนะฮะชาสมุนไพรจดเป็นตอนอะไรฮะชื่อแบรนด์ตัวเองเลยหรือเปล่าว่าอยู่ใช่ไหมเราเก็บโชคดีกันนะคือถ้าเกิดว่าดอททอมว่างก็คือจดดอททอมนะฮะแต่ถ้าดอททอมไม่ว่างก็มาจดดอทซีโอดอททีเอชอ๋อแต่ถ้าจดดอทซีโอดอททีเอชเนี่ยคุณต้องจดเป็นบริษัทนะก่อนหรือขอจะก่อก่อนนะครับแล้วดอทไหนที่เป็นทีเอชล่ะที่เป็นคนทั่วไปจดได้ดอทไอเอ็นดอททีเอชนะฮะa.tn นะจดได้คนทั่วไปแต่เป็นผมนะในแนวผมจะจด .ts สักทีผมอยากจะเอาดอท co นะนะฮะมากกว่านะทีนี้พอเราจดโดเมนเลยแล้วอ่ะยังไงต่อถ้าเราจะถ้าเราทำเว็บกับเทมช็อปเราต้องมีการที่เขาเรียกว่าชี้โดเมนชี้โดเมนยังไงครับเว็บไซต์เราที่เราจดแล้วเนี่ยมันต้องมีการชี้เขาเรียกว่ามีการแบ่งในเชิงเทคนิคนะครับคือหมายถึงว่าเวลาคนชี้แล้วถ้าเราทำการชี้เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะรูทให้จากเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยเข้าไปหาบริเวณตรงนี้นะเป็นระบบของทางด้านโดเมนเนมซิสเต็มนั่นเองเอาเป็นเทคนิคพูดง่ายๆก็คือว่าต้องชี้ถ้าไม่ชี้ก็คือมันก็เข้าระบบเราไม่ได้นะแล้วเท
ียมช็อปเขาก็มีบริการชี้โดเมนเนมอยู่ราคานะฮะ350บาทต่อปีนะครับก็คือต้องจ่ายตรงนี้นะก็มีคนถามว่าอ้าวสมัครเทพช็อปไหนบอกสมัครฟรีฟรีฮะสมัครถ้าแต่ถ้าเราไม่ใช้โดเมนเนมนะเราจะได้ชื่อเราอีกเอาเป็นที่สมมติว่าทีนะทีชาเนี่ยเราจะได้ชื่ออย่างนี้อันนี้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ผมบอกไปทีนึงแล้วไงชื่ออย่างนี้โปรไหมจะเล่าไหมไม่โปรจบก็จะไม่ต้องจ่ายตังค์นะเห็นไหมไม่ใช่ค่าโดเมนเนมคือต่างหากค่าโดเมนเนมนี่คือเราต้องจ่ายให้กับบริษัทที่เมืองนอกนะครับหรือจ่ายให้บริษัทไทยแหละแล้วบริษัทไทยไปจ่ายให้เมืองนอกอีกทีหนึ่งก็คือสรุปว่าหน่วยงานที่เป็นคนกำหนดในเรื่องระบบโดเมนเนมเนี่ยเขาเรียกกันว่า ICANN นะเป็นหน่วยงานที่อยู่อเมริกาเป็นคนกำหนดเลยเป็นคนควบคุมระบบโดเมนเนมทั้งหมดอ่ะแล้ว ICANN เขาก็จะเป็นในเรียกว่าเขาก็ให้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถจดโดเมนเนมได้โดยเขาสับไปให้กับบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการที่เขาเรียกว่าลิจิสต้าอีกทีนึงนะบริษัทลิจิสต้าโอ้โหมีเป็นอันเป็นหนึ่งบริษัทที่เป็นเหมือนรีเซลเลอร์ของเจ้าไอแคนอีกทีหนึ่งอย่างนั้นแหละเนมชีฟก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างนั้นแหละนึกออกไหมฮะเราก็ต้องไปจดพอไปจดเลยปุ๊บเจ้าบริษัทนี้มันก็จะเก็บตังค์ที่ไปหนึ่งมันก็ไปจ่ายไอแคนอีกทีหนึ่งแล้วมันก็เอากำไรเข้าตัวเองส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยคือสรุปว่าพี่ต้องรักษาสถานะเหมือนอะไรนะอ่ะเหมือนไอ้นี่ไงเจ้ากรมขนส่งไงทำไมมันเก็บภาษีรถเราทุกปีอะใช่ไหมก็เหมือนค่าเป็นค่าต่อภาษีอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเป็นค่าตัวนี้เปิดบริษัทเนี้ยเขาเก็บตรงนี้ไงหงอกไหมฮะต้องเสียค่าโดเมนหรือว่าต้องเสียไอ้ที่ว่าต้องเสียค่าโดเมนใช่ครับใช่โดเมนปีนึงก็ไม่กี่ร้อยอะ300หรืออะไรเงี้ยค่าจดกับเนมชีฟถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ประมาณสักเจ็ดแปดเหรียญนะจ่ายสองพันใช่ฮะจ่ายสองอันโอเคพี่ก็ต้องทำการชี้โดยที่ชี้แล้วเนี่ยระบบไอ้นี่ระบบ DNS ของเขาอะเนมเซิร์ฟเวอร์ของเขาอะอันนี้เป็นเทคนิคนะพี่ต้องเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองเป็น ns1.lnwshop.com ns2.lnwshop.com แค่นั้นเองนะอ้าวยังจะครึ่งแล้วเหรอยังไม่เปิดร้านเลยแค่นี้ก่อนครับ